ในเริ่มต้นนั้นอาจารย์เข้ามาอยู่ในป่าช้านะเพราะเดินมาก็มาอยู่ในป่าช้าตรงข้ามโบสถ์เนี่ยมาอยู่ในป่าช้าตรงข้ามโบสถ์แล้วก็มีโยมถวายที่ด้านบนที่สร้างโบสถ์แต่ด้านล่างก็ที่สร้างหลวงพ่อใหญ่ก็มาเพิ่มขึ้นทีหลังเริ่มจริงๆเริ่มก่อสร้างก็ตั้งแต่ปี48เราได้สร้างอะไรเป็นอันดับแรกครับท่านครับอันดับแรกก็หลวงพ่อในโบสถ์พอในโบสถ์ก่อนใช่แล้วก็มีศาลาเล็กๆหลังนึงได้รื้อไปแล้วสมัยก่อนอยู่ข้างโบสถ์ถ้าเป็นถาวรวัตถุก็มีโบสถ์แล้วก็หลวงพ่อใหญ่โลกวิทูแล้วก็จะเป็นศาลาปฏิบัติธรรมเจริญพรในส่วนของหลวงพ่อใหญ่นี่แหละครับความเป็นไปเป็นมาเป็นยังไงบ้างครับท่านครับหลวงพ่อใหญ่นี่ได้ไปเข้ากรรมฐานที่เมืองแพร่แล้วก็เห็นเขามีลานธรรมเห็นสถานที่ตรงนั้นมีลานธรรมก็เลยสนใจว่าถ้าเราสร้างพระขึ้นสักองค์หนึ่งแล้วก็ทำเป็นลานธรรมแบบธรรมชาติแล้วก็สามารถปฏิบัติธรรมก็ได้ในใต้ร่มไม้แบบนี้ในส่วนของหลวงพ่อใหญ่นี่คือเป็นพระพุทธรูปนี่เป็นศิลปะแบบไหนครับท่านเป็นเชียงแสนศิลปะสิงห์หนึ่งเชียงแสนสิงห์หนึ่งเชียงแสนใช่เพราะจะมีรูปร่างที่ล่ำครับหน้าตักเท่าไหร่นะครับท่านครับหน้าตัก10เมตรสูงจากฐานบัวขึ้นไป17เมตรไปแล้ว